กลับมาจากอิตาลีไปหลายที่เลยไปหลายที่ด้วยเริ่มต้นจากการไปดูซอสแข่งรถที่เบลเยียมก่อนแล้วก็แบบเข้าฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็ไปจบที่สวิตค่ะแพงมากฉ่ำเลยอ่ะฉ่ำเลยค่ะเพราะว่าคุณซอสไปแข่งรถเสร็จแล้วก็เลยแพงยาวเลยไหมคะก็ไปดูตอนแข่งมา2วันแล้วก็แยกกันแล้วก็มีการให้กำลังใจกันด้วยใช่ๆๆค่ะยังเป็นทริปนี้ยังไงบ้างคะอินวันเนี่ยก็เตรียมทริปมาค่อนข้างนานค่ะแต่ว่าคือทริปบางทีเราแพลนเอาไว้มันก็จะไม่เป็นไปตามนั้นเงี้ยเพราะว่ามีช่วงที่แบบอากาศร้อนมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเทบางที่ก็คือเปลี่ยนแผนกระทันหันเงี้ยค่ะพอเริ่มเปลี่ยนแผนกระทันหันมันก็เหมือนแบบเอ๊ะพี่จุพรุ่งนี้เราจะนอนไหนดีไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบทุกวันก็ตื่นมาก็ดูวันนี้นอนที่ไหนที่ไหนที่ไหนนี่เพราะเราเปลี่ยนแผนนี้ค่ะแต่ก็ดีค่ะแล้วก็ที่นู่นก็สดชื่นก็ได้ไปเห็นอะไรที่มันแบบไม่ได้เห็นมานานแล้วทริปยุโรปกี่วันนะเสร็จรวมๆแล้วประมาณ23วันเกือบเดือนแล้วก็สามอาทิตย์บวกสองพยายามแบบว่าปรับใจตัวเองคืออยากมีเวลาแบบเที่ยวนานๆหนึ่งคือไหนๆไปแล้วเนี่ยมันก็อยากให้ไปนานนิดนึงค่ะแล้วก็จริงๆตอนแรกคิดว่าละครจะปิดกล้องแล้วก็จะไปแล้วก็อยู่ยาวแต่ยังไม่ปิดก็เหลืออีกประมาณ4คิวค่ะก็ต้องนี่ดิกลับมาก็ต้องเดี๋ยวต้องมารอถ่ายอีก4คิวถ้าไม่ปิดละครคือจะยาวกว่านี้ไม่ได้ตอนว่าได้แค่นี้จริงๆอยากให้แบบคุณตอนตามไปเที่ยวด้วยมั้ยคะไม่อยากค่ะแต่ว่าพอดีเขาต้องกลับมาเพราะเขามีแข่งรถที่เมืองไทยค่ะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่นะเมื่อคืนเขาก็บินไปที่เบลเยียมไปแข่งค่ะแต่คอนเทนต์แม่ก็ยังพี่นุ่นก็เซ็กซี่นะริมหาดในทะเลเอ่ยอะไรเงี้ยมันเป็นซัมเมอร์เออไม่ขนาดเปลี่ยนแผนที่ไปมาอยู่เหมือนกันคือจริงๆเสื้อผ้าก็จะงงมากเพราะว่าอยู่ๆมีบางวันก็หนาวก็ไม่ได้เตรียมไปอะไรเงี้ยหรือบางทีก็คือแบบคือเตรียมไปซัมเมอร์จ๋าก็ไม่ได้ซัมเมอร์จ๋าขนาดนั้นเลยค่ะบางทีก็ถ่ายรูปแป๊บนึงเอาเปลี่ยนแล้วขอใส่เสื้อยืดเงี้ยค่ะคิวมันได้ไหมคะซัมเมอร์ที่นู่นพอแบบแต่งแฟชั่นออกมาตามที่เห็นคือเหงื่อแตกมากนะของจริงอ่ะคือภาพอาจจะดูสวยเลยค่ะแต่เพื่อคอนเทนต์เพื่อรูปที่สวยงามก็ยอมใช่เพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ที่นู่นคือมืดช้ามากแบบสามสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็ยังแบบไอ้นี่อยู่รูปแน่นไหมครับลงหมดยังครับพี่อยากไม่หมดประทับใจประเทศไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆชอบทุกที่เพราะว่าแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าชอบสุดๆก็น่าจะเป็นธรรมชาติของที่สวิตค่ะขออนุญาตถามถึงเรื่องสามีก็คือตอนนี้พี่ตอนผ่าตัดก็คือหายกลับมาแข่งรถได้สบายใจตามที่พี่นุ่นโอเคแล้วใช่ไหมครับพี่ก็ยังต้องคอยเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องคอยบริหารไปเรื่อยๆอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นว่าพี่ตอนแบบว่าพอแบบถอดเปลือกปุ๊บก็ลงแข่งเลยพี่นุ่นกลัวไหมครับคือจริงๆคุณหมอบอกว่าน่าจะต้องแบบสัก8เดือนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามดูแลตัวเองก็คือออกกำลังกายเบาๆแล้วก็ตามคำแนะนำของคุณหมออะไรเงี้ยค่ะแต่แบบผู้ชายเนอะเวลาถ้ามันถึงโอกาสที่จะแข่งแล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากให้แบบโอกาสนี้มันหายไปอะไรแล้วมันไม่ได้ไปต่างประเทศมาตั้งนานแล้วด้วยค่ะเคยคุยกันไหมคะว่าจะตั้งประมาณอายุเท่าไหร่จะเบรกจะหยุดไม่เคยคุยเลยแสดงว่าพี่ตอนจะไม่หยุดผาดโผนไม่หยุดขับรถแน่นอนคือมันเป็นความฝันของเขาแล้วเป็นสิ่งที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราก็ปล่อยให้เขาทำเหมือนเราเล่นละครก็ยังเล่นละครอยู่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราก็เป็นห่วงใช่ไหมพี่นุ่นจริงๆเราห่วงแบบห่วงเป็นห่วงค่ะคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรเนอะชีวิตมันก็แบบมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเวลาจะแข่งทีไรอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันขอให้ปลอดภัยไม่ว่าจะยังไงคือขอให้ปลอดภัยจริงๆท่านก็มีเวลาเขาอยากให้เราไปเชียร์หน้าสนามบ่อยๆไหมคะก็ถ้ามีโอกาสคืออยากไปด้วยโอกาสเที่ยวด้วยใช่คือทุกที่จะชอบเป็นแบบนั้นก็คืออายุเชียร์แล้วก็อาจจะอยู่เที่ยวต่ออะไรเงี้ยไหนๆก็ไปแล้วค่ะอย่างสวิตก็ไปบ่อยเหมือนกันไม่ได้บ่อยมากค่ะจะมีบ้านที่นู่นไหมคะแบบบรรยากาศมันได้ก็คือเวลาเราไปทีเงี้ยเราก็อาจจะแบบอาจจะเล็งว่าเอ้ยเราอยากไปทำอะไรหรือมีโอกาสจะทำอะไรต่อยอดธุรกิจหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเล็งเห็นไหมครับพี่นุ่น หนูว่าน่าจะมีนะก็พอมีโอกาสบ้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าโอกาสนั้นมันจะมาถึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือไปเราไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วทริปนี้อิ่มไหมครับหรือว่ามีแพลนทริปที่สองแล้วกับแก๊งเพื่อนๆพี่เกียร์น้องเอมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีค่ะยังไม่มีชวนกันไปฟาร์มไปฟรีอะไรอย่างเงี้ยพี่นุ่นคุยเหมือนกันคืออยากไป
เล่นไอสเกตกันที่ไหนสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องไปตอนหน้าหนาวเพราะว่าอยากไปแบบเลกที่เป็นน้ำแข็งมีแบ็คดรอปเป็นแบบภูเขาอะไรมีหิมะอะไรเงี้ยค่ะอยากไปแต่ก็ยังไม่รู้มันแค่ฝันหรือเปล่าก็จะตอบโจทย์นักสเก็ตของอย่างเราใช่ไม่ได้เอาเก่งเอาคอนเทนต์โอเคเอาสวยใช่ใช่แต่ว่าเราวางทางไม่ถูกดูเลยนะคะพี่นุ่นว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่าแบบที่มันเล่นได้แล้วคือถ้าช่วงหนาวๆอาจจะต้องเป็นมกราเพราะเขาต้องรอให้น้ำแข็งเสร็จตัวด้วยแล้วต้องเตรียมธรรมชาติเราต้องคิดคอนเทนต์หรือเตรียมตัวอะไรคือจริงๆก็ควรจะฝึกให้เก่งหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่ช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนี้ค่ะครับโอเคครับก็พอจบโอกาสแล้วนะถามสักนิดนึงก็ได้ค่ะพี่แล้วไอ้นี่ทีเซอร์ปล่อยมาแล้วใช่เพิ่งปล่อยมาเป็นยังไงบ้างครับก็ห่างหายจากละครไปนานนะคะแล้วค่ะก็มาถึงเวลาของเราแล้วนะคะเข็มซ่อนปลายนะคะก็ออกอากาศทางช่อง7 HD ค่ะเร็วๆนี้ค่ะฟาดกับทิสาเลยไหมครับเพราะว่าแค่ที่เธอออกมามันดูแบบว่าต้องไปชันเรื่องแคปชั่นก็เป็นอย่างเงี้ยนู่นจริงๆเราไม่สู้ใครเราไม่สู้คนแต่ว่าก็เป็นเรื่องละครชีวิตนะถ้าถามตรงนี้เป็นมุมมองที่แบบคือแผลเราใหญ่เหลือเกินข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะจัดการกับแผลนี้ยังไงกับคนรอบๆข้างกับคนใกล้ตัวกับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามครับแล้วมันจะมีละครอื่นตามมามั้ยครับเห็นว่ายูโรที่พี่นุ่นปลื้มอะไรอย่างงี้จะได้มากอดเล่นกันมั้ยครับเพื่อนอยู่ยูจะเป็นเพื่อนที่แบบไลฟ์กันแล้วก็แบบเล่น TikTok อะไรอย่างเงี้ยยูโรเป็นเพื่อนเพื่อนไปแล้วเพื่อนทุกคนเป็นเพื่อนหมดรุ่นเดียวกันหมดเลยเห็นแบบว่ามีแบบส่งความคิดถึงที่ถึงอะไรอย่างงี้พี่นุ่นเป็นแฟนก็เชียร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังไม่มีโอกาสที่ได้แบบเจอกันเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ถึงประทับใจในตัวน้องเขาครับคือจริงๆทุกๆคนน่ารักหมดบูมเองด้วยแล้วก็แบบก้าวด้วยค่ะคือทุกคนก็จะมีความแตกต่างกันเนาะเวลาเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยูเขาก็จะขำๆไงนางก็จะเต้นเต้นอะไรของนางอะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบว่าอยากเล่นละครกับพี่นุ่นไหมครับไม่รู้อ่ะต้องถามถ้าให้ถามก็เหรอต้องถามยูยังไงครับโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยว